วิธีเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์ก็มีคนถามผมมามากมายครับว่าตอนนี้ยังทำงานประจำอยู่นะครับแล้วก็จะทำยังไงคืออยากจะได้มีรายได้เสริมหรือว่าบางคนอยากจะออกจากงานเพื่อมาทำอะไรของตัวเองนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นรายได้ไม่พอบ้างหรือว่าไม่อิสระนะครับถ้าเป็นลูกจ้างของคนอื่นนะครับบางคนก็บอกว่าออกมาแล้วนะครับออกมาทำธุรกิจแล้วแหละแต่ว่าทำได้ไม่นานก็ไม่สำเร็จก็กลับไปทำงานอีกแต่ก็ยังอยากจะออกมาทำอีกเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับให้ผมแนะนำวิธีหน่อยมันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับที่จริงมันเวลาเราพูดกันแบบอย่างเงี้ยมันดูง่ายๆนะครับที่จริงแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าละเอียดมากๆนะครับในการทำธุรกิจนะครับวันนี้ผมเลยมาทำวิธีเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์เป็นตอนแรกให้นะครับว่าเราจะเริ่มกันยังไงนะครับก็สวัสดีครับผมวรัตภพรัชตะนามวงศ์นะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจทั้งไทยและจีนนะครับช่องของผมเป็นช่องสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็อย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วนะครับเราก็เริ่มเลยกันดีกว่านะฮะว่าจะทำยังไงว่าจะเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์ได้ยังไงนะครับเริ่มอย่างนี้เลยครับวิธีเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์นะครับเริ่มแรกนะฮะ เราต้องจะให้ดีที่สุดอะนะครับที่จริงเวลาเราเริ่มอะไรเราต้องเริ่มจากสิ่งที่เรารักนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะทำได้ไม่นานแต่ว่าสิ่งที่เรารักนั้นน่ะมันหาตังค์ไม่ได้ก็มีเยอะมากด้วยนะครับดังนั้นคือผมขอเวลาจะเริ่มทำอะไรเนี่ยขอให้ดูตลาดก่อนแล้วกันนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับจุดศูนย์กลางของมันเราต้องดูจากตลาดหรือว่าความต้องการของลูกค้านั่นเองครับก่อนนะครับดูความต้องการของลูกค้าก่อนนะครับวิธีเช็คความต้องการของลูกค้าเนี่ยนะฮะวันนี้จะพูดเรื่องตลาดก่อนวิธีเช็คความต้องการของลูกค้าเราก็ดูง่ายๆก่อนครับเราดูตัวเองก่อนในปัจจุบันเนี้ยเราตัวเองเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างนะครับเราต้องการอะไรบ้างเพราะว่าเมื่อเรามันอยู่ที่ตัวเราอ่ะมันจะชัดเจนกว่าที่เราจะไปถามคนอื่นนะครับผมเลยให้เป็นอันแรกเลยนะครับเราต้องการอะไรบ้างเช่นเลยนะฮะเช่นทุกวันเนี้ยเราก็ไปคือที่จริงมันเป็นอะไรที่มันง่ายๆนะวันนึงเราทำอะไรบ้างเราคิดเป็นแบบประจำวันอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็จะง่ายเดือนปีนะครับเราทำอะไรบ้างหรือว่าอาจจะเป็นสักช่วงระยะยาวหน่อย10ปีเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับวันเราทำอะไรกินข้าวเดินทางอย่างเงี้ยอาจจะมีแค่กินข้าวเดินทางก็ได้ถ้าเป็นแบบรายวันนะครับรายเดือนมีอะไรซื้อของใช้ซื้อของใช้ประจำวันเราอาจจะซื้อมาเป็นเดือนๆนะครับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะประจำวันนะครับซื้อของใช้ประจำวันแต่ละปีเราทำอะไรนะครับแต่ละปีเราอาจจะมีการบางคนอาจจะมีโบนัสออกเนี้ยแล้วเอาไปทำอะไรอาจจะไปซื้อมือถือใหม่เหรอนะครับซื้อมือถือหรือว่า เริ่มคิดเรื่องซื้อรถอย่างเงี้ยฮะหรือว่าไปเที่ยวอย่างเงี้ยคือเราเวลาที่เราเขียนออกมาเนี่ยมันจะให้ความชัดเจนกว่าคิดอยู่ในหัวนะครับคิดอยู่ในหัวแล้วมันรู้สึกแบบคุณคิดได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงคุณจะง่วงนอนแล้วอะบางคนไม่ถึงนะบางคนคิดเรื่องงานเรื่องอะไรพวกเนี้ยที่บางทีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถนัดอะคือ5
านาทีก็ขอหลับแล้วดังนั้นผมให้เขียนออกมาก่อนนะครับเขียนออกมาก่อนทีนี้แล้วถ้าเป็น10ปีล่ะอ่ะ10ปีแน่นอนมันเป็นมันระยะ10ปีซื้อครั้งหนึ่งมันก็อาจจะเป็นของใหญ่บางคนก็อาจจะเป็นรถอยู่นะฮะบางคนอาจจะเป็นรถอยู่บางคนจะเริ่มเป็นบ้านอย่างเงี้ยรถใหม่บ้านใหม่นะครับรถใหม่บ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะเป็น10ปีไปเที่ยวต่างประเทศไกลๆนะครับอันนี้ไอตัวปีนี้อาจจะเป็นเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไปคิดดูดีๆนะครับเสร็จแล้วเราได้เรื่องว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วใช่ไหมครับออกมาเสร็จปุ๊บเรามาแยกครับเนี่ย อันนี้ผมลากเส้นยาวไปหน่อยนะคือเรามาแยกเลยว่าพวกเนี่ยคือที่จริงมันจะละเอียดกว่านี้นะคุณไปทำเนี่ยมันอย่ามาเอาสั้นๆอย่างนี้นะครับผมสรุปให้มันง่ายๆมันละเอียดเสร็จปุ๊บคุณไปดูเลยนะทั้งหมดที่คุณแยกออกมาแยกละเอียดเนี่ยออกมาในส่วนของตัวเองเนี่ยแหละมีอะไรนะครับมีอะไรที่แบบว่าเซ็งอ่ะเบื่อมันต้องดีกว่านี้คือเซ็งเบื่อมันต้องดีกว่านี้เช่นนะครับคือเรายังไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องคิดมากเช่นโอ้ยใช้น้ำมันรถนะครับนี่เซ็งนะเรื่องที่เซ็งอ่ะเรื่องที่เซ็งนะครับน้ำมันรถเปลืองจังเลยก็เปลืองน้ำมันนั่นแหละนะฮะหรือว่าแบบเฮ้ยข้าวไม่อร่อยข้าวที่กินบ่อยๆเนี่ยที่ข้าวไม่อร่อยที่เจ้าประจำนะข้าวไม่อร่อยหรือว่าข้าวไม่ค่อยมีให้เลือกอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นพวกอาจจะเป็นนี่ก็ได้คุณไปซื้อมือถือเป็นปีๆนะเขาบอกว่ากรอบมือถือเนี่ยไม่ใช่อ่ะนะฮะไม่ใช่อ่ะของฉันมันจะต้องเป็นแบบว่าต้องเป็นแบบฉันวาดเองอ่ะ อะไรเงี้ยนะฉันวาดเองอ่ะฉันชอบเป็นแบบลายทศกัณฐ์อย่างเงี้ยสมมุติแต่อาจจะมีคนทำแล้วนะอันนี้ผมสมมุติเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับคือเราไปแยกออกมาที่แบบมันละเอียดแล้วเราไปแยกตรงนี้เข้าไปอีกนะครับพอเราแยกเสร็จปุ๊บเราเริ่มเห็นแล้วว่าเราเองอ่ะเซ็งอะไรที่จริงความเซ็งนั้นน่ะคุณรู้ไหมครับว่าคนอื่นก็เซ็งคนอื่นก็เซ็งไม่ค่อยต่างจากคุณอ่ะคนอื่นเซ็งเหมือนกันทีนี้พอคุณเห็นแล้วเนี่ยอันนี้มันถือว่าใกล้ตัวมากๆนะครับคุณไปเห็นว่าข้าวไม่อร่อยอ่ะสมมุตินะคุณไปแยกออกมานะข้าวไม่อร่อยคุณอาจจะไปวงนี้ก็ได้ก่อนแยกคุณเอ้ยข้าวไม่อร่อยเนี่ยนะครับสำคัญเลยอาจจะเป็นแบบข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณไปแยกออกมาที่สำคัญคือแบบต้องแก้ไขด่วนอะแถวๆเนี่ยนะฮะหรือว่าแบบข้าวไม่ค่อยมีให้เลือกเนี่ยนี่เป็นอันดับที่สองเนี่ยหรือว่าน้ำมันรถเปลืองอย่างเงี้ยอันดับที่สามอย่างเงี้ยคุณไปแยกมานะครับแล้วเมื่อคุณแยกออกมาแล้วเนี่ยคุณมานั่งดูเลยอันดับ1 2 3อะไรที่คุณว่ามันสำคัญเนี่ยคุณมีความสามารถในการแก้ปัญหานั้นมั้ยคุณมีความสามารถในการแก้ปัญหานั้นอย่าง1เนี่ยข้าวไม่อร่อยอ่ะคุณทำข้าวแบบเดียวกันและอร่อยกว่ามั้ยอ่ะอร่อยกว่ามั้ยหรือว่าข้าวไม่ค่อยมีให้เลือกอ่ะคุณอาจจะมันอาจจะอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าเบื่อไปที่ไหนก็ข้าวผัดกะเพราราดหน้าเนี่ยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนี่ยทำไมเมนูมันน่าเบื่อจังอ่ะคุณบอกว่าคุณมีเมนูใหม่เป็นอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรดีก๋วยเตี๋ยวลอยฟ้าอย่างเงี้ยสมมตินะคุณมีก๋วยเตี๋ยวลอยฟ้าแบบว่าต้องขึ้นไปข้างบนนั่งเพดานแล้วไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะแล้วก็สูตรอะไรไม่รู้อ่ะนะคือคุณให้คุณแบบ
อย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินนะที่จริงเราเริ่มต้นจากศูนย์นะแต่อย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินคือเราเอาสนุกก่อนนะครับเอาแบบว่าอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บหรือว่าเอ๊ะเรื่องน้ำมันลดเปลืองเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะที่จริงมันน่าจะแก้โดยแบบคือเราไปแก้แบบว่าให้เปลี่ยนวิธีการใช้น้ำมันเป็นใช้โอ้โหน้ำใช้น้ำใช้โอ้โหนี่มันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเป็นเรื่องของระดับโลกแล้วนะเรื่องระดับชาตินะครับคุณอาจจะไปคิดว่าเอ๊ะหรือว่าแถวนี้มันขาดพวกวินมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะครับขาดรถขาดพวกวินมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าหรือว่าขาดรถแบบขนส่งอะขนส่งอะไรสักอย่างอะนะครับคือพอสมมติว่าคุณแยกออกมาแล้วเนี่ยคุณไปดูว่าคุณไปทำอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณไปทำวินมอเตอร์ไซค์ได้เนี่ยสมมตินะฮะผมสมมตินะคือทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณไปแยกมามันอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดนะครับอย่างน้อยที่สุดคุณจะต้องมีบางอย่างที่คุณพอทำได้อะมันอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ก็บางอย่างพอทำได้ให้คุณเลือกหนึ่งอย่างไอ้ที่คุณพอทำได้อะอะไรก็ช่างอะเลือกหนึ่งอย่างไว้ก่อนเก็บไว้นะอาจจะสำรองสักสองสามอย่างก็ได้นะฮะเพราะว่าเกิดพอไปถึงขั้นต่อไปที่ผมจะพูดเนี่ยแล้วมันที่เลือกอย่างเดียวเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับอาจจะเลือกสักอย่างสองอย่างสามอย่างไว้ที่พอจะทำได้หรือว่าบางอย่างทำได้ดีเลือกไว้ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะไปตอนต่อไปครับตอนที่สองว่าเอาแล้วเราได้อย่างนี้แล้วได้อย่างนี้แล้วอ่ะเราจะทำยังไงต่อนะครับซึ่งก็วันนี้ผมก็มาเริ่มต้นจากอะไรที่มันใกล้ตัวไงฮะคือเวลาเราคิดจะเริ่มธุรกิจบางทีเราอาจจะคิดไปไกลหน่อยโอ๊ยเดี๋ยวนี้เขาตลาดเขาต้องการอะไรนะนะครับมันก็ควรคิดอะนะเวลาทำธุรกิจถ้ามันลึกลงไปมันก็ควรจะคิดแต่ว่าพอมันคิดอย่างนั้นปุ๊บคุณจะคิดไม่ออกนะครับผมเลยเอาง่ายๆอย่างเงี้ยแหละเพราะสุดท้ายแล้วให้คุณสังเกตนะสิ่งไหนที่คุณเริ่มเซ็งๆอะนะครับหรือว่าลำคาญอะมันรู้สึกอย่างเงี้ยอีกไม่นานนะโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในเมืองหลวงอาจจะเป็นหัวเมืองของแต่ละภาคอะนะกรุงเทพโคราชขอนแก่นเชียงใหม่อะไรเงี้ยภูเก็ตอะไรเงี้ยนะครับไม่นานมันจะมีอะไรไม่รู้ออกมาให้คุณได้สบายใจกับเรื่องที่คุณเซ็งอะก็คือมีคนแก้ปัญหาให้คุณไงเข้าใจไหมคือคนมันคล้ายๆกันหมดแต่คนที่เขาคิดแล้วเขาก็ทำนะครับมันก็เอาแก้ปัญหาไปได้ธุรกิจมันก็เกิดนะครับก็วันนี้ในตอนแรกใครมีคำถามอะไรก็ถามมากันได้เลยนะครับถามที่คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็สำหรับวิธีเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์เนี่ยใครยังสงสัยอะไรก็ถามมาก่อนได้เลยนะครับยังไม่ต้องรอตอนต่อไปก็ได้ถามมาไว้ก่อนนะครับเผื่อผมเห็นว่ามันคนถามมากันเยอะๆผมก็อาจจะทำก่อนนะครับอาจจะทำให้ก่อนเลยไปตอนต่อไปเลยก็ได้นะฮะแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งมาดูวิดีโอนี้นะครับอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอต่อไปของผมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเจอกันในวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ